สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณช้างประยูรครับในรายการ Give Me 5ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเบาหวานเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่จะรู้จักกันมากขึ้นนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานนะครับก็บอกเป็นโรคเรื้อรังที่เคียงคู่กับคนไทยมานานมากๆใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยครับเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดครับบอกว่าคนที่ชอบกินหวานนะฮะคนที่ชอบกินหวานมากๆดื่มน้ำอัดลมเยอะๆแทนน้ำเปล่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนทั่วๆไปครับจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเป็นโรคกรรมพันธุ์ครับต้องมีทั้งพันธุ์และมีทั้งกรรมครับที่เราทํางั้นถ้าเกิดว่าเรามีพันธุ์ที่เป็นเบาหวานเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นนะฮะแล้วเรากินหวานจัดจะมีทําให้เป็นได้ครับแต่ในสัตว์เนี่ยในสุนัขเนี่ยถ้าป้อนอาหารหวานจัดให้สุนัขมันเป็นทุกตัวนะฮะครับแต่ของคนเนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่มีพันธุกรรมด้วยครับฮะสุนัขกับสัตว์ทั่วๆไปนี่มีเป็นเบาหวานได้เหรอครับได้ฮะสุนัขนี่เป็นเบาหวานได้แย่เลยสุนัขของเพื่อนต้องไปฉีดอินซูลินครับก็สามารถเป็นได้คุณหมอคราวนี้สาเหตุของโรคเบาหวานในคนเราเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับนอกจากพันธุกรรมนอกจากการทานอาหารทั่วๆไปอย่างอื่นเป็นได้ไหมครับสาเหตุก็คือเบาหวานเนี่ยส่วนมากเกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงครับฮะสูงเพราะว่ามันเข้าร่างกายไม่ได้อยู่แต่ในเลือดครับเนื่องจากเวลาจะเข้าเซลล์เนี่ยนะฮะมันต้องใช้อินซูลินครับถ้าเกิดอินซูลินน้อยไปหรือว่าการตอบสนองต่ออินซูลินไม่ดีน้ำตาลจะลอยอยู่ในเลือดเข้าเซลล์ไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยเลยสูงในเลือดจนล้นมาในปัสสาวะทำให้ว่าเป็นเบาหวานสาเหตุก็เกิดจากอินซูลินมันสร้างไม่ได้เช่นตับอ่อนอักเสบครับตับอ่อนไม่ดีติดเชื้อครับเป็นพันธุกรรมถึงเวลาจะเป็นก็เป็นครับฮะคุณหมออินซูลินคืออะไรครับอินซูลินเป็นฮอร์โมนครับที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปในกระแสเลือดทั้งตัวทำหน้าที่เป็นเหมือนกับช่วยให้น้ำตาลเข้าไปในเซลล์น้ำตาลลอยในเลือดเข้าเซลล์ไม่ได้เลยฮะอ๋อนั่นแปลว่าคือถ้าน้ำตาลในเลือดมันเยอะมากแล้วร่างกายไม่มีอินซูลินถ้าร่างกายไม่มีอินซูลินน้ำตาลจะเข้าเซลล์ไม่ได้เลยฮะนั่นก็แปลว่าโรคเบาหวานจะเกิดขึ้นถูกต้องฮะแต่ถ้าในร่างกายของคนเรามีอินซูลินที่ผลิตแต่น้อยลงก็เป็นหรืออินซูลินที่ผลิตเนี่ยประสิทธิภาพน้อยครับเพราะว่าตัวจับของอินซูลินทำงานได้ไม่ดีครับมันก็เหมือนกับอินซูลินที่ไม่ค่อยดีครับทำให้น้ำตาลก็เข้าได้ไม่มากก็ยังสูงอยู่คุณหมออย่างนี้แปลว่าสมมติถ้าตับของเรามีปัญหาอินซูลินตับอ่อนนะฮะครับตับอ่อนมีปัญหามีโอกาสที่จะอินซูลินน้อยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นเบาหวานบางคนที่ตับอ่อนมีปัญหาเนี่ยนะฮะเขาจะมีการถ้าเป็นมากเลยนะฮะเขาจะมีการเปลี่ยนตับอ่อนเลยเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนได้เหมือนไตใช่ฮะอาจจะคนตายแล้วมาใส่ครับฮะก็มีการปลูกถ่ายเหมือนอวัยวะใช่ฮะครับคุณหมอครับคราวนี้อาการของคนที่จะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างครับโบราณเขารู้อยู่แล้วก็คือว่าปัสสาวะหวานครับมดขึ้นฮะครับฮะปกติปัสสาวะไม่มีน้ำตาลไม่หวานเลยนะฮะครับแต่ว่าถ้าหวานเนี่ยมดขึ้นใช่ครับเบาหวานอาการคือหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยครับฮะกินจุหิวบ่อยทำไมถึงกินจุถึงหิวบ่อยเพราะว่าน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ได้ทั้งร่างกายจะรู้สึกว่าตัวเองขาดอาหารครับเพราะร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ครับมันสูงแต่ในเลือดมันไม่เข้าเซลล์จึงกินจุหิวบ่อยครับแต่น้ำหนักลดเพราะว่าน้ำร่างกายไม่ได้พลังงานเซลล์ทุกอันเหี่ยวแห้งน้ำหนักลดหมดลดเป็น5กิโล10กิโลครับกินจุหิวบ่อยแต่น้ำหนักลดครับนี่คือเบาหวานคือกินบ่อยๆกินตลอดเวลาแต่น้ำหนักไม่ขึ้นเลยใช่ฮะแล้วก็หิวน้ำบ่อยฉี่บ่อยด้วยครับเหมือนคนเป็นไทรอยด์มั้ยคุณหมอเหมือนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินจุหิวบ่อยครับน้ำหนักลดเนี่ยต้องเช็คไทรอยด์ครับแต่ไทรอยด์จะไม่มีปัสสาวะบ่อยแต่เบาหวานจะมีปัสสาวะบ่อยเพราะฉะนั้นหิวน้ำปัสสาวะบ่อยนี่คืออาการเด่นของเบาหวานครับด้วยเช่นกันคุณหมอปัสสาวะหวานเนี่ยเช็คได้ด้วยการชิมปัสสาวะเคยไหมฮะยังครับคุณหมอเย็นนี้ลองยังไงครับเอาไปแตะ แล้วอย่าคิดมากใส่ปากเลยจุ๊บคือขณะที่ปัสสาวะแตะปั๊บแล้วอย่าคิดนะฮะไม่ต้องคิดถ้าคิดจะเลิกทำครับใส่ปากเลยจุ๊บชึบอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็จะรู้ว่ามันหวานหรือไม่หวานฮะส่วนมากมันจะเค็มถ้ามันปลาแรมปลาแรมไม่เป็นไรต้องไม่หวานแล้วกันมันจะเค็มซ่าปลาแซบเดี๋ยวคุณหมอเค็มเนี่ยรู้ซ่าเนี่ยทราบไอ้ปลากับแซบเนี่ยคุณหมอคืออะไรต้องชิมแล้วจะรู้แล้ววันไหนกินเค็มมากจะเค็มยิ่งกว่าน้ำทะเลถ้าวันไหนทานเผ็ดเยอะ
าจจะแซ่บก็ได้ต้องลองดูแล้วแต่อาหารที่ทานวันนั้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าปัสสาวะเนี่ยคือของเสียที่แท้จริงครับที่ขับมาจากเลือดครับอุจจาระไม่ใช่ของเสียนะฮะครับอุจจาระเป็นกากอาหารที่ดูดไม่หมดแต่มันเน่าเพราะเจอแบคทีเรียเปลี่ยนให้เป็นของเน่าถ้าเกิดว่าเรากินผักเขียวๆนะฮะไส้เราไม่มีแบคทีเรียครับเราจะอุจจาระมาเป็นสีเขียวครับเป็นผักเลยแต่ที่อุจจาระเป็นสีเน่าเพราะว่ามันมีเชื้อโรคในลำไส้เปลี่ยนให้เป็นของเน่าครับอุจจาระจึงไม่ใช่ของเสียครับของเสียที่แท้จริงเนี่ยคือปัสสาวะฮะอย่างนี้เวลาเป็นเบาหวานอุจจาระจะหวานได้ไหมครับคุณหมอไม่ฮะเพราะว่ามันดูดซึมเข้าไปได้มันเลยไม่เหลือในอุจจาระแต่ว่ามันจะอยู่ในเลือดและเข้าเซลล์ไม่ได้ครับพอมันอยู่ในสูงในเลือดเนี่ยเช่นเกิน 200-300 เนี่ยมันจะล้นมาในปัสสาวะครับปัสสาวะที่ไม่เคยมีน้ำตาลเลยเนี่ยกลายเป็นมีน้ำตาลมากมายเลยปัสสาวะจึงหวานคุณหมออย่างนี้คนที่เป็นเบาหวานก็บอกแผลหายยากทำไมมันถึงหายยากนะครับเป็นเพราะว่าเส้นเลือดฝอยจะตีบทั้งตัวฮะครับมันจะมีกลไกที่ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยค่อยๆหนาตัวครับแล้วก็ตีบทั้งตัวเลยจึงทำให้เป็นโรคที่แผลหายยากเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงครับเป็นความจริงทีเดียวคือแผลที่คนสมมติว่าคนปกติเนี่ยพอเป็นแผลปั๊บเนี่ยเพียงไม่นานเท่าไหร่เนี่ยแผลมันจะปิดสนิทกันเองครับผมเคยเจอคนที่เป็นแผลที่ส้นเท้าครับขนาดเท่ากับเหรียญ5บาทครับเขาถลอกเลยนะฮะเป็นเบาหวานนะฮะแผลสะอาดแดงดีแต่ไม่หายปีนึงยังไม่หายเลยแผลแค่เหรียญ5บาทเนี่ยฮะปีนึงก็ไม่เล็กลงครับเพราะว่ามันไม่ยอมสร้างเนื้อเยื่อใหม่เส้นเลือดมันเลี้ยงน้อยหายากและถ้าเกิดเป็นติดเชื้อยิ่งลามเร็วถึงต้องตัดนิ้วตัดเท้าเป็นประจำครับบางคนถ้าเป็นสมมติเป็นแผลที่นิ้วแต่ไม่ตัดได้ไหมครับได้สิครับก็พยายามสู้กันไปก่อนใครจะยอมไปตัดนิ้วจริงไหมครับถ้าสู้ไปแล้วมันไม่ต้องตัดมันตัดเองฮะครับมันจะค่อยๆเน่าหลุดไปเองค่อยๆไปเรื่อยจนหลุดไปเองฮะมันตัดให้เองครับเราไม่ต้องตัดหรอกฮะบางคนเนี่ยนิ้วค่อยๆดำหลุดไปเลยครับฮะต้องมาทำแผลไปนี่คือเบาหวานที่เป็นเยอะนะฮะคุณหมอครับคราวนี้สมมติว่าถ้าบางคนบอกว่าฉันกินหวานแล้วพอฟังแบบนี้ปั๊บเริ่มจะอยากจะไปตรวจแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยจะฟันธงได้ยังไงว่าคนนี้เป็นเบาหวานแน่นอนคนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานเขาก็จะเจาะเลือดฮะเขาจะอดอาหารสัก8ชั่วโมงนะฮะครับอดอาหารไม่ต้องมากสักเที่ยงคืนครับแล้วก็ไปเจาะเลือด8โมงเช้าครับเราก็จะน้ำตาลเกิน126เป็นเบาหวานน้ำตาลเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือที่เรียกว่า126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันเดียวกันครับเป็นเบาหวานนั่นคือเป็นเบาหวานแล้วใช่ฮะถ้าน้ำตาลน้อยกว่า126ล่ะครับไม่เป็นถ้าน้ำตาลน้อยกว่า100ก็ยิ่งดีถ้าสมมติน้ำตาลน้อยกว่าปกติมันมีค่าปกติไหมครับมีฮะถ้าเกิดน้ำตาลน้อยกว่าสัก60แล้วเป็นหิวใจสั่นนั่นคือน้ำตาลต่ำเกินไปเป็นโรคน้ำตาลต่ำเกินไปคือถ้าสมมติว่าน้อยกว่า60ก็เป็นโรคมากกว่า126ก็เป็นโรคใช่ฮะคุณหมอคราวนี้มันเป็นปัญหาแล้วล่ะครับว่าจะทำยังไงให้มันพอดีปกติมันพอดีอยู่แล้วฮะครับยกเว้นเราป่วยเป็นโรคไม่ต้องทำหรอกมันพอดีอยู่แล้วของเรานี่ก็พอดีอยู่แล้วเมื่อไหร่มันป่วยมันทำมันเองคือสมมติว่าบางคนบอกว่ากังวลเรื่องสุขภาพมากๆพอฟังแบบนี้ปั๊บเอ๊ะต่ำกว่า60ก็เป็นโรคสูงกว่า126ก็เป็นโรคร่างกายเราทำเองร่างกายตับของเราจะรักษาสมดุลของน้ำตาลเองครับตับเนี่ยจะรักษาเองน้ำตาลพอทำจะมากไปมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันไปเก็บไว้ในตับครับพอน้ำตาลจะน้อยไปตับจะสลายไขมันออกมาเป็นน้ำตาลเองแล้วมีโอกาสไหมครับที่พอไปเก็บไขมันที่ตับปั๊บมันไม่สลายไขมันจากตับไขมันเลยเกาะตับไปเรื่อยๆมีโอกาสครับก็เป็นโรคมันเกาะตับ fatty liver ไงเป็นได้ในคนที่หวานกินหวานจัดมากกินแป้งมันน้ำตาลมากเกินไปไขมันในเลือดสูง มันจะไปสะสมเก็บในตับจนกลายเป็น fatty liver โอ้โหคุณหมอครับอันนี้อะไรมันก็เกิดเป็นโรคได้ไปหมดเลยถูกต้องครับคุณหมอคราวนี้โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมครับส่วนน้อยที่จะหายขาดได้ครับเช่นบางคนเป็นตอนตั้งท้องตอนคลอดอาจจะหายได้ครับส่วนมากจะหายขาดไม่ได้ครับแต่ก็มีน้อยคนที่เป็นน้อยๆหายขาดได้ครับคือเป็นน้อยมากๆแล้วคุมอาหารพอคุมอาหารก็น้ำตาลไม่ขึ้นคือเขาไม่ต้องกินยาครับแต่ว่าก็ต้องคุมชั่วชีวิตครับเมื่อไหร่เผลอกินหวานจัดมันก็สูงใหม่ดังนั้นจะพูดว่าหายขาดไหมไม่หายขาดแต่ไม่ต้องกินยานะครับแค่ไม่กินหวานจัดนั่นแปลว่าต้องคุมอาหารตลอดเวลาถูกต้องฮะแล้วความจริงคนเราเกิดมาก็ควรจะคุมอาหารตลอดเวลาถูกไหมฮะครับถ้าเกิดเรากินไม่หยุดเราก็จะเป็นโรคครับเช่นโรคอ้วนครับโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงครับคือโรคที่มาจากการกินน่ะเยอะมากฮะครับถึงบอกให้มีสติในการกินไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโรคเนี่ยมันอยู่ใกล้อยู่รอบตัวไปหมดเลยใช่ฮะอยู่รอบตัวไปหมดเลยทีเดียวเป็นโรค
ืออะไรก็อยู่รอบตัวคืออะไรก็ตามที่หยิบใส่ปากเนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคได้ทั้งสิ้นถูกต้องฮะคนเราอยู่ที่สมดุลของการต่อสู้โรคแล้วก็เชื้อโรคที่มาลุกลามปัญหาคือมนุษย์เราวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรคือสมดุลใช่ไหมครับคุณหมอบุญกรรมนี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นสมดุลของบุญและกรรมเดี๋ยวช่วงแต่ในร่างกายเป็นสมดุลของเชื้อโรคกับภูมิต้านทานครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องของสมดุลกันต่อดีกว่าคุณหมอกำลังสนุกเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย Gifrin L Civit Plus A ครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ